iOS 17.2 ปล่อยให้พวกเราได้อัปเดตแล้วนะคะแต่ว่าคลิปนี้นุ้งนี่จะมาอัปเดตเรื่องใหญ่นะคะก็คือเสียงแจ้งเตือนใน iPhone นะคะถ้าเกิดว่าอัปเดตเป็น iOS 17.2 แล้วเนี่ยจะมีเมนูใหม่เพิ่มเข้ามาทีนี้เสียงไตรโทนก็กลับมาแล้วเช่นกันนะคะเดี๋ยวมาดูการตั้งค่าในคลิปเลยดีกว่าiOS 17.2 นะคะมีการเพิ่มการตั้งค่าเข้ามาใหม่1เมนูก็คือเสียงเตือนเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวขออธิบายก่อนว่าเสียงเตือนเริ่มต้นคืออะไรนะคะเอาง่ายๆก็คือเป็นการตั้งค่าเสียงเตือนทั้งหมดในเครื่องของเราไม่ว่าจะจากแอปไหนก็จะเป็นเสียงเตือนอันเดียวกันนะคะเสียงแจ้งเตือนรวมถึงการสั่นด้วยนะเดี๋ยวนุ้งนิ้งพามาดูเมนูการตั้งค่าค่ะถ้าใครแอปมาแล้วนะคะแล้วเราเข้ามาที่เมนูการตั้งค่าเนาะแล้วเราก็จะไปที่เสียงและการสั่นค่ะจากนั้นนะคะเลื่อนลงมานิดนึงจะเห็นค่ะว่าเสียงเตือนเริ่มต้นอยู่ตรงนี้นะคะกดเข้ามาเลยอันนี้เป็นเมนูใหม่ล่าสุดเลยนะใครไม่อัป iOS 17.2 ก็จะไม่มีเมนูนี้นะคะเข้ามาเราก็จะเจอกับเมนูแรกก็คือการสั่นนะคะอันนี้เขาให้เราเลือกการสั่นทั้งหมดของการแจ้งเตือนนะคะมันก็จะมีแพทเทิร์นการสั่นที่แตกต่างกันไปค่ะค่าเริ่มต้นมันก็จะเป็นการสั่นที่เราคุ้นเคยนะหรือว่าจะเป็นการสั่นอื่นอันนี้ต้องไปเลือกกันเองนะคะว่าชอบการสั่นแบบไหนเนาะถ้าเราตั้งอันนี้นะคะการสั่นทุกอย่างที่เป็นแจ้งเตือนก็จะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะต่อไปนะคะที่ด้านล่างเราจะมาเลือกเสียงแจ้งเตือนค่ะซึ่งเสียงแจ้งเตือนอันนี้นะคะก็จะเป็นเสียงแจ้งเตือนของทุกแอปที่มีการแจ้งเตือนเข้ามาถ้าเกิดว่าเราเปิดใช้งานเสียงไว้นะแต่บางคนอ่ะเปิดแค่การสั่นไว้ก็จะไม่มีเสียงนี้ดังเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเปิดเสียงการแจ้งเตือน iPhone ก็ให้เข้ามาตั้งนะคะที่สำคัญ iOS 17.2 นะคะเขานำเสียงไตรโทนกลับมาแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนชื่อเมนูว่าไตรโทนนะถ้าใครใช้ iPhone ภาษาไทยเนี่ยเขาจะเขียนเมนูว่า3สำเนียงนะคะซึ่งก็คือเสียงนี้เดี๋ยวนุ้งนี่ขอเปิดเสียงก่อนอันนี้นะคะคือเสียงไตรโทนที่เราคุ้นเคยถ้าเกิดว่าอยากให้เสียงแจ้งเตือนของเครื่องเราทุกอย่างนะคะเป็นเสียงไตรโทนที่เราคุ้นเคยให้เลือกอันนี้3สำเนียงนะคะหรือจะใช้แบบอันอื่นก็ได้นะแล้วแต่ชอบหรือจะใช้เป็นริงโทนที่เราซื้อมาก็ได้อ่ะแต่นุ้งนิกชินเสียงไตรโทนเหมือนกันนะคะก็จะเลือกเป็นอันนี้เนาะทีนี้จะมีอีกประเด็นนึงนะคะก็คือเรื่องของแอป LINE ค่ะใครที่ใช้งานแอป LINE บ่อยนะคะเราจะรู้ว่าเสียง3สำเนียงหรือว่าเสียงไตรโทนเนี่ยมันหายไปนะคะใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้าซึ่ง LINE เวอร์ชันเนี้ยตอนนี้นุ้งนิกใช้ LINE เวอร์ชันไหนอยู่นะเป็น LINE เวอร์ชัน 13.20.0 นะคะอันนี้เวอร์ชันล่าสุดเลยนะก็จะบอกว่ายังไม่มีเสียงไตรโทนให้ใช้งานในแอป LINE นะคะแต่ก็มีวิธีแก้ก็คือเราเข้ามาก่อนในแอป LINE นะคะแล้วเราก็ไปที่เมนูการตั้งค่านะคะแล้วเราก็จะไปที่เมนูการแจ้งเตือนค่ะต่อไปนะคะเราแตะที่เสียงแจ้งเตือนนะคะเราจะเห็นว่าเนี่ยมันไม่มีเสียงไตรโทนให้เราใช้งานก็จะมีเป็นเสียงอื่นๆนะคะซึ่งเราไม่ชอบกันใช่ไหมนุ้งนิกนะคะแนะนำให้ทุกคนเลือกเป็นเสียงเริ่มต้นนะอันนี้พอเราเลือกเป็นเสียงเริ่มต้นใน LINE นะคะการแจ้งเตือน LINE ของเราจะไปอ้างอิงกับการแจ้งเตือนของเครื่องนะคะก็คือเราตั้งเป็นไตรโทนไว้เสียงแจ้งเตือน LINE ของเราก็จะเป็นไตรโทนนะคะเดี๋ยวขอให้ทีมงานทัก LINE มาหน่อยค่ะตอนนี้ LINE ของเรานะคะกลับมาเป็นเสียงไตรโทนแล้วเพราะฉะนั้นนะคะใน LINE ให้ตั้งค่าเป็นเสียงเริ่มต้นไว้แล้วก็เข้ามาตั้งค่าในเครื่องนะคะให้เป็นเสียงไตรโทนหรือว่าเสียง3สำเนียงตอนนี้การแจ้งเตือนของเราก็กลับมาปกติทุกอย่างแล้วนะคะทั้งเสียงและการสั่นเลยอันนี้เมนูสำคัญมากๆเลยนะใครที่อยากให้มันกลับมาเหมือนเดิมต้องเข้ามาตั้งค่าในเมนูนี้ค่ะและนี่ก็เป็นการตั้งค่าเสียงแจ้งเตือนใน iOS 17.2 ค่ะอย่าลืมไปตั้งค่ากันนะจะได้มีเสียงแจ้งเตือนที่เราคุ้นเคยเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะใครอยากดูคลิปอะไรหรือว่าอยากดูคลิปเต็มของตัว iOS 17.2 นะคะว่ามีฟีเจอร์อะไรให้เราใช้งานบ้างเดี๋ยวนุ้งนิกจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ